สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนกเมืองไทยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับนกพลดกนะคะซึ่งนกพลดกนี้ก็มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดๆก็จะมีปีกและหลังสีเขียวนะคะลำตัวจะอ้วนป้อมและมีรอบหนังตานะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะมีขนที่โคนปากลักษณะปากก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะจะงอยปากมีความหนาใหญ่อกและหัวมีขีดสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนท้องก็จะมีสีน้ำตาลนะคะแก้มเหลืองนะคะสำหรับเสียงร้องของนกโพลดกนะคะก็จะร้องโอปกโอปกแล้วก็จะมีความเสียงดังได้ยินไกลและยังมีความสามารถในการเจาะไม้เพื่อสร้างโพรงด้วยนะคะส่วนอาหารที่เขากินนะคะก็จะเป็นจำพวกผลไม้เช่นลูกโพลูกไทรลูกมะเดื่อนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะกินแมลงเป็นอาหารด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาทำความรู้จักกับนกพลดกกันแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ